ัสดีครับในเรื่องที่6นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้กลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความโดยกระผมอาจารย์ดร.กมลโพเย็นจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากันดังต่อไปนี้ขอบเขตเนื้อหาของเรื่องที่6กลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความจะมีขอบข่ายการเรียนรู้อยู่ด้วยกัน4หัวข้อดังนี้ 6.1 การใช้กลวิธีในการอ่านวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความตอนที่1 6.2 การใช้กลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความตอนที่2 6.3 การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความที่อ่านตอนที่1 6.4การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความที่อ่านตอนที่2โดยในเรื่องของกลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน2ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้ข้อ1เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความที่อ่านได้และข้อ2เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความที่อ่านได้การใช้กลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความในแบบทดสอบแกะภาษาไทยจะมีการแสดงตัวอย่างของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าผู้ทดสอบจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างก่อนที่จะลงมือทำข้อสอบจริง2บทความที่แบบทดสอบกำหนดให้ดังนั้นจึงขอแสดงถึงกลวิธีในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบทความเรื่องนักเรียนนักเลงเอาไว้ให้เห็นกลวิธีในการอ่านว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอ่านจริงในลำดับต่อไปตัวอย่างบทความที่ใช้อ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงให้ดูเป็นแบบอย่างนั้นก่อนนั่นก็คือบทความเรื่องนักเรียนนักเลงโดยบทความนี้ก็จะเป็นบทความตัวอย่างซึ่งมีความยาวประมาณ1หน้ากระดาษ A4 ซึ่งก็ประมาณพอๆกับข้อสอบในแบบทดสอบจริงๆที่กำหนดให้อ่านดังนั้นผู้อ่านจำเป็นจะต้องใช้กลวิธีทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาแล้วในบทเรียนต้นๆเริ่มตั้งแต่การอ่านเพื่อสำรวจการให้ความสำคัญกับข้อความที่เป็นตัวพิมพ์หนาหรือตัวดำเข้มการทบทวนนึกถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นตัว A ตัว D หรือตัว F จากนั้นก็ต้องให้ข้อควรระวังเกี่ยวกับการอ่านเพื่อจะดูว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยงนั้นมันมีการเขียนหรือการกล่าวอ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือไม่อย่างไรตอนนี้แหละครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดในบทเรียนต้นๆนั้นเราจะสามารถนำเอาเทคนิควิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วเอามาใช้กับบทความที่เราจะวิเคราะห์นี้อย่างไรบทความตัวอย่างเรื่องนักเรียนนักเลงข่าวของนักเรียนนักเลงมักจะถูกนำเสนออยู่บนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หัวสีอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการยกพวกตีกันของบรรดานักเรียนอาชีวะของสถาบันคู่อริการทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนปากกาจนทำให้เสียชีวิตผลของการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียแก่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายกล่าวคือฝ่ายของนักเรียนที่ถูกกระทำจนเสียชีวิตก็ต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจและความหวังของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันหวนกลับส่วนฝ่ายของพ่อแม่ที่เป็นนักเรียนผู้ลงมือกระทำก็จะต้องเสียอนาคตไปเพราะต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวะอาชญากรถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองฝ่ายใดก็ตามเราก็คงไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของใครทั้งสิ้นดังนั้นก่อนอื่น
เราน่าจะมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญของการเป็นนักเรียนนักเลงของนักเรียนอาชีวะกันเสียก่อนว่ามีปัจจัยเรื่องใดบ้างประการแรกน่าจะเกิดจากการมีความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องของตัวนักเรียนเองโดยเฉพาะบรรดาน้องใหม่ซึ่งจะได้รับการปลูกฝังความเชื่อและแนวคิดที่ผิดๆจากรุ่นพี่การใช้ความรุนแรงกลายเป็นค่านิยมที่ได้รับการยอมรับของคนกลุ่มนี้ไปโดยปริยายเพื่อให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มของตนและยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากการกระทำดังกล่าวการเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักเรียนอาชีวะมักจะเห็นตัวแบบจากรุ่นพี่ๆที่ทำสืบทอดกันมาโดยตลอดเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเป็นการพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายที่กลุ่มกำหนดแนวทางเอาไว้ให้เป็นเช่นนี้และปัจจัยสำคัญที่เราอาจมองข้ามไปก็คือการไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนชี้แนะจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่จะชี้เห็นและตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงและการมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มักจะดำเนินการในลักษณะของการแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมากกว่าจะหาทางยับยั้งหรือป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นเข้าทำนองวัวหายแล้วล้อมคอกจาก 2-3 ปัจจัยข้างต้นนี้ล้วนทำให้เกิดความสูญเสียของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้ง2ฝ่ายอย่างไม่รู้จบสิ้นแนวทางในการป้องกันปัญหานักเรียนนักเลงที่น่าจะนำไปปฏิบัติได้ก็คือการใส่ใจในการสร้างความตระหนักถึงผลของความรุนแรงของพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ของนักเรียนนักเลงที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอการคำนึงถึงผลกระทบในการนำเสนอสื่อที่มีความรุนแรงของบรรดาสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นต้นแบบสำคัญให้นักเรียนนักเลงได้เห็นและเรียนแบบพฤติกรรมและประการสำคัญที่อาจทำได้ค่อนข้างยากคือการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบรรดานักเรียนนักเลงให้มีการใช้สติปัญญามากกว่าการใช้กำลังหรือเครื่องทุ่นแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่พอใจกับสิ่งต่างๆเชื่อว่าหากทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ดำเนินการอย่างจริงจังความสูญเสียของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เกิดขึ้นตามบรรดาหน้าหนังสือพิมพ์ก็น่าจะได้รับการบรรเทาเบาบางลงได้และที่สำคัญก็คือสังคมก็จะมีเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองต่อไปเมื่อเราได้อ่านบทความเรื่องนักเรียนนักเลงจบลงแล้วโดยใช้หลักการที่เราได้พูดมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกว่าเราต้องอ่านอย่างสำรวจอ่านอย่างวิเคราะห์ทีละย่อหน้าและพยายามมองความสัมพันธ์ของบทความหรือของเนื้อความนั้นให้เป็นไปตามสูตรที่กำหนดไว้คือตัว D ตัว A และตัว Fจากนั้นเราก็ต้องมาดูข้อความที่โจทย์กำหนดซึ่งจะมีอยู่ในบทความอยู่แล้วคือตัวพิมพ์หนาหรือตัวดำในขณะเดียวกันก็จะมีตารางสำหรับการวิเคราะห์ประกอบให้เห็นดังต่อไปนี้จากตารางที่เห็นนี้เราจะพบว่ามีข้อความที่มีเลขกำกับ10ข้อความดังต่อไปนี้เลขกำกับ01ต้องสูญเสียลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจเลขกำกับ02ต้องกลายเป็นฆาตกรหรือยุวะอาชญากรเลขกำกับ 03 เกิดการยอมรับจากกลุ่มของตนเลขกำกับ 04 การคำนึงถึงผลกระทบในการนำเสนอสื่อที่มีความรุนแรงเลขกำกับ 05 แนวทางในการป้องกันนักเรียนนักเลงเลขกำกับ 06 ปัจจัยสำคัญของการเป็นนักเรียนนักเลงเลขกำกับ 07การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบรรดานักเรียนนักเลงเลขกำกับ08การมีความเชื่อและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเลขกำกับ09การเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงและเลขกำกับ10การไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนชี้แนะจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์